วัสดีค่ะสู้ชิงค่ะนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมานะคะทำให้รูปแบบการออกกำลังกายของคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะจากเดิมที่เราเคยออกกำลังกายนอกบ้านนะคะเราก็หันมาออกกำลังกายในบ้านของตัวเองกันมากขึ้นค่ะเกิดกลายเป็นเทรนด์การออกกำลังกายแบบทันสมัยนะคะที่ใช้อุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยทำให้เราไม่รู้สึกว่าต้องออกกำลังกายคนเดียวเหงาๆอยู่ในบ้านอีกต่อไปแล้วค่ะการนัดไปออกกำลังกายด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นการออกกำลังกายที่ได้ผลเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมเหนื่อยไปด้วยกันค่ะแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปและต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันมากขึ้นเราก็เลยต้องหันมาออกกำลังกายผ่านทางเวอร์ชวลแทนนะคะทำให้ตลาดของเทคโนโลยีด้านฟิตเนสเติบโตขึ้นแบบพุ่งทะยานในช่วง2ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเทรนด์อีคอมเมิร์ซและเทรนด์การทำงานจากที่บ้านที่เติบโตขึ้นรวดเร็วในช่วงโควิดค่ะอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากก็อย่างเช่นเครื่องออกกำลังกายที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะอย่างอุปกรณ์พายเรือของยี่ห้อไฮโดรที่ผู้ใช้สามารถนั่งพายเรืออยู่หน้าจอและพูดคุยกับนักออกกำลังกายคนอื่นๆจากทั่วโลกหรือจะเป็นการออกกำลังกายพายเรือแบบมีครูผู้สอนไปพร้อมๆกันอยู่บนจอก็ได้แล้วก็ยังเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะพายเรือในแม่น้ำที่ไหนค่ะหรือจะเป็นจักรยานปั่นออกกำลังกายที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกเหงาเหมือนปั่นอยู่คนเดียวที่บ้านเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อเข้าไปปั่นกับคลาสออนไลน์ที่ถ่ายทอดสดตามเวลาจริงได้หรือจะดูจากวิดีโอที่บันทึกไว้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นการกระตุ้นให้มีแรงจูงใจในการออกกำลังกายมากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายแบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มีมูลค่าสูงถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วนะคะและในปีนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าเปอร์เซ็นต์อัตราการเติบโตจะแตะเลข2หลักเลยทีเดียวค่ะ The pandemic locked us inside, right? We couldn't go outside. We couldn't do the things that we loved, right? But the human body still needs cardiovascular activity. It's quite simple. You just need a really engaging way to get that cardiovascular activity and to release that sort of, you know,the sort of energy that builds up in you because you've been sitting down for so long. อย่างไรก็ตามนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ประเภทนี้มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสูงเลยค่ะอย่างเช่นจักรยานของเพโลตันก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนต้องลดการคาดการณ์ผลประกอบการลงที่เป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกค้าของบริษัทเริ่มกลับไปออกกำลังกายนอกบ้านกันเพราะว่าฟิตเนสก็ทยอยกลับมาเปิดตัวอีกครั้งนั่นเองค่ะทำให้เพโลตันต้องเร่งโฆษณาและแจกส่วนลดจากนั้นนะคะเมื่อสายพันธุ์โอมิครอนระบาดความต้องการในการซื้ออุปกรณ์ก็หวนกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าความต้องการค่อนข้างผันผวนแล้วก็อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ Fitness tech devices will be a $4.5 billion market in the U.S. this year.And there's a growing group of people who are engaging with these devices in their home. They want connectivity. They want to engage with other people online. And this is helping people incentivize them to keep fit and to just engage with other people.เราน่าจะได้เห็นเทรนด์การออกกำลังกายแบบเวอร์ชวลแบบใหม่ๆที่มีการคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถออกกำลังกายภายในบ้านได้ในแบบที่ไม่เหงาอีกต่อไปนะคะจะมีความสมจริงมากขึ้นมีความเรียลไทม์มากขึ้นแล้วเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักออกกำลังกายคนอื่นๆทั่วโลกได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ซูชิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ